여러분 안녕. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง For Sister Twin นะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นทริปที่ไปเที่ยวแบบจริงจังนะคะเพราะว่าเราจะไปจันทบุรีกันเป็นทริปที่คิดว่าจะเป็นทริปที่ถ่ายวล็อกอย่างจริงจังเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ่ายวล็อกมาไม่เคยจริงจังกับอะไรเลยไปหาเด็กๆไม่ว่าจะเป็นซีสตาร์หรือว่าจะเป็นการไปคาเฟ่ของวิชั่นต่างๆนานาคือไม่เคยจริงจังเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจะถ่ายทุกอย่างวุ่นวายนะคะตอนที่ไปสัมภาษณ์น้องๆซีบอยซีเกิลก็มันดูวุ่นวายไปหมดเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วเราก็ไปคนเดียวถ่ายเองตัดเองทำเองทุกอย่างทริปนี้ก็คิดว่าน่าจะจริงจังพอสมควรแล้วก็จะมีเวลาตัดเพราะว่าทริปนี้จะเป็นทริปส่งท้ายปีนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวกันสำหรับที่พักเราจะไปพักที่ไหนเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะและนี่คืออาหารกลางวันนะคะของเรานะคะมาถึงช้าก็เลยต้องรีบๆกินนะคะจะมีพวกออเดอร์มีต้มจืด นะคะมีปูผัดผงกะหรี่ทอดมันนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยของดังเลยนะคะนั่นก็คือหมูชมวงนั่นเองจ้าและจะมีส่วนที่ให้ทำส้มตำด้วยนะคะถึงแล้วจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จันทบุรีนะคะที่บันเทิงโฮมสเตย์ที่จันทบุรีนะคะมีโฮมสเตย์เยอะมากนะคะแล้วก็ที่บันเทิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะที่จะให้ทุกคนได้มาลองเที่ยวกันดูนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเราอะมาเช้ามากมาประมาณเที่ยงนะฮะก็เลยเช็คอินช้าแล้วก็รีบไปกินข้าวก่อนตอนนี้เรากำลังจะไปห้องพักเดี๋ยวจะรีวิวห้องพักให้ดูกันว่าจะสวยขนาดไหนห้องพักที่นี่นะคะมีทั้ง2คน4คน6คน10คนแล้วก็12คนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่พักกันที่พักที่เราจองมานะคะเป็น2ที่นะคะเป็น2ห้องเพราะว่ามีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอยู่รวมกันนะคะแต่ว่าแยกกันคนละหลังนอนหลังละ10คนนะคะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันนะโฮมสเตย์แบบนี้นะคะเป็นโฮมสเตย์ที่สร้างขึ้นเองนะคะลงทุนครั้งเดียวฝนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำโฮมสเตย์เหมือนกันนะลงทุนครั้งเดียวแต่ท่องเที่ยวได้เยอะมากนะคะคือได้รายได้จากการท่องเที่ยวคือดีการที่เขาทำขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือมันจะมีน้ำทะเลที่เขาเอาน้ำทะเลจากข้างนอกนะคะเข้ามาไว้ข้างในให้เราได้เล่นกันมีเครื่องเล่นให้เราได้เล่นเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปเล่นกันไปดูห้องพักกันดีกว่านะจ๊ะนี่คือห้องของเรานะฮะ C8 นะครับถึงแล้วจ้าสำหรับทริปนี้นะคะฝนมาเที่ยวกับบริษัทนะคะบริษัทจัดทริปมาห้องพักเราเลยจองมาเป็นห้องรวมห้องใหญ่นะคะเพราะว่าห้องเต็มนั่นเองห้องนี้นะคะก็จะมีเตียงทั้งหมดเตียงใหญ่นะคะแบ่งเป็นฝั่งละ2เตียงแล้วก็เตียงเล็กอีก1เตียงนอนเป็นห้อง10คนนะคะแล้วก็มีแอร์ให้2ตัวนะคะบอกได้เลยว่าเย็นมากห้องน้ำก็มี2ห้องนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะส่วนอ่างล้างหน้าเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในห้องน้ำกันห้องน้ำกว้างมากนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าน้ำเนี่ยตอนกลางคืนจะแรงมากนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าไม่ต้องหนาวแน่นอนใครจะมาเที่ยวทริปหน้าหนาวนะฮะและที่สำคัญคือมีตู้เย็นให้ด้วยจ้าแต่ของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขามีให้แค่น้ำเปล่านะคะของที่อยู่ในตู้เย็นที่เรียงเรียงกันอยู่ตรงนี้คือเราเตรียมมาเองนะฮะและนี่คือบรรยากาศที่ฝั่งที่ฝนอยู่นะคะอยู่ตรงกลางนะคะก็จะมีสระน้ำนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้น้ำที่เขาเอามาก็สูบมาจากข้างนอกนั่นเองและที่สำคัญคือมีสระเด็กนะคะมีเครื่องเล่นเด็กให้ด้วยอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะก็เล่นได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะได้เวลาลงแพไปดูเหยี่ยวกันละจ้าใครมาเที่ยวจันนะคะส่วนมากก็จะต้องได้ลงแพไปดูเหยี่ยวไปให้อาหารเหยี่ยวนะคะแล้วก็ไปเล่นน้ำกันนั่นเองค่ะที่เราไปก็เป็นป่าโกกลางเนาะก็เป็นทะเลนี่แหละแต่ว่าเราได้ไปเล่นน้ำกันด้วยนะคะเขาจอดให้เล่นน้ำแล้วก็ได้ดูเหยี่ยวด้วยและอย่าบอกว่าวันที่ฝนไปนะคะไม่ได้มีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวนะคะมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะคนเยอะมากแต่อยากบอกว่า
เหยี่ยวที่เห็นนั้นอยู่ไกลเราเหลือเกินแดดร้อนสุดๆเลยเขาบอกเขามีเวลาให้เล่นน้ำด้วยนะคะแต่อย่าถามนะคะว่าทำไมฝนไม่เล่นนะคะฝนไม่ค่อยถูกกับน้ำนั่นเองวันนี้ขอมาเป็นตากล้องให้กับคนอื่นแล้วกันนะฮะเสร็จจากการชมเหยี่ยวนะคะและเล่นน้ำเราก็จะเตรียมไปกินบุฟเฟ่ปูและกุ้งกันจะไปกินจุ้งกันดูสิคะทุกคนปูตัวเท่าหน้าใหญ่มากแล้วก็กุ้งนะคะเป็นกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ยินเสียงบรรยากาศในงานนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะไม่รู้เรื่องนะคะเพราะเสียงดังมากแล้วคือนั่งอยู่ใกล้ลำโพงด้วยไงประเด็นแต่ตอนนี้หิวมากๆแล้วขอกินก่อนนะจ๊ะน้ำจิ้มที่นี่นะคะบอกเลยว่าแซ่บมากๆแซ่บร้อนปากไปเลยนะคะเขาตำน้ำจิ้มได้แบบแซ่บสุดๆเลยจริงๆนะปรุงแช่น้ำปลานะจ๊ะบอกเลยว่าเนื้อหนึบๆนะคะเคี้ยวแบบแทบไม่ขาดอ่ะแต่ฝนกินมันมากไม่ได้นะคะเพราะเคยท้องเสียกับมันมาแล้วนะฮะอันนี้ฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันคือต้มยำอะไรแต่มันเป็นต้มยำปลาแหละคือเนื้อปลาดีมากเด้งมากๆแล้วน้ำซุปคือดีมากๆคือลื่นคอสุดๆจริงๆฝนเป็นคนขี้เกียจแกะปูนะคะแต่ว่าพอมีก้ามปูก็ลองซะหน่อยนะฮะไม่มีใครแกะให้นะคะแต่ว่าเผอิญว่าแกะเองได้ก็เลยกินนะคะคืออากาศเป็นยังไงสังเกตที่เหงื่อบนหน้านะคะคือมันอร่อยมากแล้วคืออากาศร้อนสุดๆนะฮะอากาศเกี่ยวอะไรกับความอร่อยวะที่นี่นะคะเรื่องน้ำแล้วก็ของหวานเนี่ยคือต้องบริการตัวเองนะคะเดินไปตักน้ำตักของหวานกินได้เลยนะคะทำเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะให้เรียกนะคะว่าจะเอาอะไรเพิ่มเขาก็จะไปหยิบมาให้แล้วคือบอกได้เลยว่าบริการเร็วมากๆนะคะอันนี้เราก็มาหาของหวานกินกันเนาะเพื่อล้างปากนะฮะเช้าวันนี้นะคะมีผัดเส้นจันทร์นะคะแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะฮะใครที่ไม่อยากทานของหนักๆนะคะเขาก็มีกาแฟนะคะแล้วก็นมข้นหวานกับปลาท่องโกไว้บริการด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้ว day 2นะคะวันนี้ day 2แล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าอากาศเย็นไหมมันไม่เย็นอะมันอยู่ในช่วงที่แบบอบอ้าวมากๆแสงพระอาทิตย์สวยมากเลยอ่ะมันกำลังขึ้นสำหรับทีมนี้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่ดูวุ่นวายแล้วก็ดูตัดต่อยากพอสมควรนะสำหรับคนเองนะคะแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าคลิปนี้จะเป็นบล็อกที่จริงจังนะคะแล้วก็คือมันแค่คืนเดียวเนาะทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็หลายๆอย่างนะคะเป็นการเที่ยวพักผ่อนที่พักผ่อนจริงๆนะคะพักผ่อนจริงๆเลยแหละคืออาหารทุกอย่างนะคะที่ฝนได้เก็บภาพมาให้ดูเนาะทุกอย่างฝนก็จะเก็บเป็นบรรยากาศให้ดูแล้วกันเพราะว่าเสียงทุกอย่างมันดังมากนะคะเขาเปิดเพลงดังมากถ้าฝนพูดไปก็ไม่มีใครฟังรู้เรื่องนะฮะและทุกๆคนที่เห็นในคลิปนี้นะคะเป็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในบริษัทนะคะเป็นที่ทำงานของฝนเองนะคะก็เป็นการพักผ่อนเป็นทริปที่ฝนคิดว่าทริปนี้ก็เป็นทริปน่าจะเป็นทริปสุดท้ายที่ฝนได้ทำงานกับที่นี่นะคะก็ฝนก็มีแพลนอย่างอื่นที่ฝนจะต้องไปทำด้วยเหมือนกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝนคิดว่าจะลงช่วงปีใหม่นะคะก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะแล้วก็
อะไรหลายๆอย่างนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันเนาะอันนี้ขออวยพรปีใหม่ไปเลยแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดฟังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาอย่างที่ทุกๆคนตั้งใจนะคะแล้วก็แพลนอะไรไว้ก็ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแค่ทุกอย่างถ้าเราตั้งใจนะคะมันได้ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างเลยทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆ Subscriber นะคะขอบคุณมากๆสำหรับ 5,000 Subscriber ภายในปีนี้นะคะขอบคุณจริงๆแล้วฝนก็เพิ่งรู้นะว่าคนที่เข้ามาดูฝนเยอะๆมากที่สุดก็คือคนประเทศอินโดนีเซีย คือน่าจะเป็นเพราะไปหาน้องๆ4สตาร์ด้วยมั้ง4 boy 4 girl แล้วก็แฟนคลับของวันยากับมาวินคือเยอะมากเข้ามาคอมเมนต์ของเราเยอะมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันจะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับปีหน้าเราจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรกันในช่องของเรานะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับปีหน้าฝนบอกไว้เลยนะและสิ่งที่ทุกๆคนนะคะน้องๆหวังไว้ว่าพี่ฝนจะไปเกาหลีหรือเปล่าพี่ฝนได้ไปบ้างไหมปีหน้านะคะรอดูกันบอกแค่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็ไอดอลที่แบบเอออยากจะไปงานทรายหรือว่าจะไปนู่นนี่นั่นจะไปเจอไอดอลคนไหนบ้างไหมพี่ฝนจะไปคอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าแน่นอนค่ะรอดูติดตามดูกันนะคะเดี๋ยวฝนสรุปให้ดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างพอตอนเรามาถึงเนี่ยตอนเช็คอินประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ทานข้าวกลางวันนะคะเขามีข้าวกลางวันให้1มื้อนะคะแล้วก็มื้อเย็นอีก1มื้อนะคะก่อนจะไปมื้อเย็นเราก็ไปล่องแพกันก่อนอย่างที่ฝนได้เอาภาพบรรยากาศออกมาให้ได้ดูกันเลยแล้วก็อีกมื้อนึงคือมื้อเช้านะคะเป็นมื้อเช้าที่คุณจะกินอะไรก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้ทุกๆมื้ออ่ะจริงๆนะเขาจะกินอะไรเท่าไหร่ก็ได้คือคุณจะสั่งเขาจะเรียกเขามาว่าจะเอาอันนั้นเพิ่มจะเอาอันนี้เพิ่มคือที่นี่ดีมากกุ้งแบบตัวอย่างใหญ่อย่างที่เห็นภาพกันไปนะคะก็อันนี้พอสรุปคร่าวๆเนาะว่าที่นี่เป็นยังไงสนุกไหมสนุกค่ะเครื่องเล่นดีไหมฝนไม่ได้เล่นเครื่องเล่นเพราะว่าฝนไม่กล้าลงน้ำนะคะไม่กล้าลงแค่คิดว่าตัวเองลงแพได้นี่ก็ถือว่าดีแล้วคือเป็นคนที่ไม่ได้ว่าไม่ชอบน้ำนะแต่แค่แบบไม่ถูกกับน้ำอ่ะเข้าใจปะเออคือไม่เป็นคนที่ไม่ถูกกับน้ำลึกนะฮะคิดว่าคลิปนี้ก็เป็นการต้อนรับปีใหม่ที่น่าจะสนุกนะคะสำหรับตัวฝนเองเนาะก็อยากจะเอาบรรยากาศมาฝากกันนะคะบันเทิงโฮมสเตย์นะที่นี่ดีมากๆนะคะยังไงก็เข้าไปดูได้ที่เพจของบันเทิงโฮมสเตย์แล้วกันเนาะอยากจะฝากทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆที่ทำให้เราได้ 5,000 Subscribe ขอบคุณจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปปิดท้ายกันด้วยภาพอินเสิร์ตสวยๆจากการเที่ยวครั้งนี้เลยดีกว่านะคะไว้เจอกันนะคะปีหน้าสวัสดีปีใหม่จ้า Happy New Year